สุดท้ายของการตั้งวงคุยในรายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดของเราแล้วนะครับอยู่ตรงบริเวณกองเกตตรงนี้แล้วผมก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากให้จบเลยนะเพราะลมนี่ก็พัดมาเย็นสบายเพราะเป็นฟ้าบรรยากาศหลังฝนตกนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าภาพสวยงามมากเลยนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกันถึงความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับนำมาซึ่งความเจริญก็มีนะเสริมสร้างรายได้กับชุมชนก็มีแต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาที่ตามมากับตัวของการท่องเที่ยวที่มันถ้าเกิดว่าในอนาคตการท่องเที่ยวมามากจนเกินไปกว่านี้แล้วคนจนเป็นการโอเวอร์โหลดนะฮะเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็มีปัญหาต่างๆด้วยแล้วก็วัฒนธรรมของชุมชนต่างๆก็มีความเปลี่ยนแปลงปรับตัวเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่มาในทางลบอย่างเดียวแต่ในทางที่ดีก็มีในการปรับตัวของการรับการท่องเที่ยวนะฮะความกังวลในอนาคตของเกาะเกร็ดที่ยิ่งมีความเจริญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์คนก็อยากจะมาใครก็อยากจะมานะฮะคนภายนอกก็อยากที่จะมาหาประโยชน์อย่างที่น้าสู่บอกช่วงเมื่อสักครู่นี้นะครับกังวลอะไรมากที่สุดกับเกาะเกร็ดตอนนี้กังวลอะไรหนูป้าปุ้มกังวลอะไรกังวลที่วิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนกลัวจะไม่แก้กลัวไอ้พวกขยะขยะจะมากคนไม่ดีครับคนไม่ดีจะซื้อขายอะไรแต่ไรที่เธอเราจะมาลงทุนกันเคยได้ยินแต่ว่าไม่มียอมรุ่นนนท์นะครับเขาจะขอซื้อเขารู้ว่าโครงการในนี้จะสร้างแล้วรู้สึกเขาจะรู้จังเลยมาขอซื้อที่เธอกันแล้วก็จะจัดสรรให้อยู่นี่ความจริงนะค่ะแล้วยินนี้เขาจะทำเป็นบ้านจัดสรรแล้วเขาจะแบ่งให้เราอยู่คนโน้นคนนี้จะซื้อเอาไม่มีขยอมไม่มีขยามแต่ในจริงครับไม่ขยามเลยก็อาจจะเป็นความเข้มแข็งกลัวลูกหลานนะกลัวลูกหลานนะมันจะเห็นกับเงินมันจะขายเขาตอนนี้แหละวันข้างหน้านี่แหละสิ่งที่กลัวมันจะหมดไปน่ะนั่นคือสิ่งที่เรากลัวอยู่แม้กระทั่งอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเคยขายแล้วเคยจัดเป็นเหมือนจะที่จัดสรรครับนะคะถ้าก่อนหน้าที่จัดสรรก็คงจะน่าจะเป็นที่ของที่ทิ้งขยะนะคะเพราะเมื่อก่อนนานมากแล้วนะเคยถูกที่จะนำมาเป็นที่ทิ้งขยะชุมชนเราเนี่ยทิ้งขยะของเมืองนะคะจะมาทิ้งในเกาะมาทิ้งในเกาะเราแต่ชาวบ้านเขาต่อต้านนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราจะเริ่มกลัวขึ้นมาเรื่อยๆคือตั้งแต่นั้นเนี่ยเราภูมิใจที่ว่าชาวบ้านเราเข้มแข็งนะคะแล้วก็รวมตัวกันที่จะต่อต้านไม่ยอมนะคะครับแต่ปัญหาของการเปลี่ยนมือของที่ดินเนี่ยเท่าที่ฟังยายปูนคือกังวลกับลูกหลานลูกหลานรุ่นต่อๆไปที่เขาไม่ได้เห็นแบบที่ยายเคยเห็นไม่ได้เห็นโอ้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายเรือสินค้ามาปั้นโอ่งกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอันนี้เขาไม่เห็นเขาก็บอกว่าอ้าวงั้นเราก็ขายของเราไปแล้วเราก็ย้ายไปอยู่ในเมืองไม่ได้ในคอนโดในเมืองใช่อันนี้นี่แหละค่ะที่เริ่มจะเป็นเกิดขึ้นมาแล้วนะคะโดยเฉพาะในชุมชนที่เริ่มแออัดเริ่มมีการเปลี่ยนมือเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่ารุ่นลูกหลานใช่ไหมคะคุณแม่โอนให้คุณลูกกับคุณลูกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาก็ไม่เห็นความสำคัญเขาก็เอาเงินไว้ก็ขายให้กับคนอื่นไปทีนี้ก็จะมีนายทุนเข้ามากว้านซื้ออันนั้นแหละคือสิ่งที่เรากังวลแล้วก็จะต้องให้ชาวบ้านหรือคนในชุมชนเราเนี่ยคอยเป็นหูเป็นตากันแหละว่าจะขายให้ใครมีใครสนใจมาซื้อที่เรานะซื้อที่ละแวกข้างๆบ้านเราเนี่ยเป็นใครที่จะมาซื้อหรือจะมาอยู่มาอาศัยเขามีจุดประสงค์อะไรใช่นั่นคือน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องห่วงแล้วก็ต้องกังวลแล้วก็ต้องให้ชุมชนช่วยกันดูแลเราคงอาจจะต้องสร้างความภูมิใจให้เขาว่าเราเป็นชาวเกาะเกร็ดแล้วมีอะไรปัจจุบันในนักท่องเที่ยวเข้ามาหาเราต้องภูมิใจเวลาเราวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันสำคัญทางศาสนาหรือสำคัญต่างๆเนี่ยให้เด็กเขารู้สึกว่ากลับบ้านเราถึงเขาจะอยู่ข้างนอกเรียนข้างนอกก็จริงแต่ว่าพอถึงเทศกาลอะไรที่สำคัญเนี่ยกลับมาเถอะเพราะว่าอย่างน้อยๆคนข้างนอกเขายังมากลับมาหามาเที่ยวที่เราเลยแล้วเราแหละเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยทำไมไม่กลับเข้ามากลับมาดูแลบ้านเรากลับมาเที่ยวชนชาติมอญนี่ก็จะเด่นในเวลาที่มีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับทางศาสนาเนี่ยก็จะอันนี้แหละคือเป็นสิ่งหนึ่งเราก็จะเป็นสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประเพณีที่มันจะไม่เหมือนใครแล้วก็หลายวันครับก็จะเรียกลูกหลานกลับมาค่ะบอกว่าเคยมีความคิดว่าสะพานว่าจะมาลงตรงนี้จะได้มีโอ้โหความเจริญรถเข้ามาแล้วเลยขาขายไม่ต้องคอยนั่งข้ามเรือกันไปอย่างนี้ใช่ใช่ก็เคยมีเราเขาเอาเรือขับอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าชุมชนเราเนี่ยมองเขาไม่เห็นแล้วว่าต่อต้านมันไม่เหมาะสมมันไม่ควรจะเป็นเราไม่อยากได้ความเจริญมากขนาดนั้นถ้าเราต้องการความเจริญจริงๆเราแค่ข้ามฝั่งมาเราก็เจอแล้วมันไม่ไกลมากที่เราก็ไปนะคะเซ็นทรัลเอยโลตัสเอยอะไรเอยแล้วก็ก
ก็ใช้ชีวิตแบบปกติใช่ไหมคะแต่กลับบ้านมันก็ต้องเป็นชีวิตแบบของเราก็เก็บในความกว้างประมาณสัก 2-3 กิโลเองค่ะถนนออกไป1กิโลเนี่ยคิดดูสิความเป็นธรรมชาติจะต้องพังสลายเลยก็ต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะเกร็ดที่โดนบันดาลใจให้คนเกาะเกร็ดไม่ได้เซ็นเอกสารไปเป็นนั้นที่ผังเมืองก็จะไม่มีไปโชว์ว่าเอ้ยเราอยากได้ตะพานเขามาให้เซ็นมาเลยค่ะนักสืบเขาจะมีแบบฟอร์มมาให้เซ็นแบบฟอร์มแล้วก็มีชุมชนอะไรอย่างเงี้ยสำรวจความต้องการของชุมชนว่าต้องการอะไรแล้วก็มีประชุมแล้วชาวบ้านเก่าๆที่ไม่เอาอะไรไม่ค่ะยายถ้าลูกหลานยิ่งต้องบอกว่าที่ให้เซ็นน่ะคืออะไรลูกหลานเขาอยากได้ไหมฮะสะพานที่โอ้ไม่จะได้ไปไหนสะดวกเขาเฉยๆค่ะเพราะว่าเขาชินกับวิถีชีวิตของเขาคนเกาะเกร็ดเขาจะชินวิถีชีวิตดั้งเดิมนะหนูเขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงเรื่องโทรศัพท์มือหูติดหูบ้างก็ไม่รู้จะห้ามยังไงก็หูใครหูมันล่ะคือในเกาะเราก็มีพร้อมอินเทอร์เน็ตเราก็มีหมดนะคะเรามีเหมือนอินเทอร์เน็ตก็มีอะไรความเปลี่ยนแปลงต่างๆพร้อมรับได้แต่ความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ควรไม่เอาค่ะเออถ้ารักเกาะเกร็ดจริงนะคะผู้นำพวกเราเนี่ยทีมท่องเที่ยวเรามีกันกี่คนนะที่เราทำกันเนี่ย30 กว่าคนตอนนี้เราวางแผนกันตลอดเลยนะคะว่าต่อไปจะมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ในสาวทิศแล้วก็จะทำป้ายบอกทางเพราะนั้นนักท่องเที่ยวคิดว่าอย่าเพิ่งมองเกาะเกร็ดในภาพลบนะคะพวกเราคณะกรรมการเนี่ยไปดูงานประชุมกันตลอดเลยค่ะเกาะเกร็ดต้องดีในอนาคตแน่เลยพัฒนาเข้าไปในอนาคตทำตลอดเลยแต่ว่ารักษาอะไรดีๆแบบที่ยายกรุงเนี่ยเคยเห็นไหมขอยายกรุงขอเถอะให้ลูกหลานเก็บเอาไว้จะฝากสำหรับชุมชนใหม่ที่อยากจะสร้างขึ้นมาเป็นการแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาชุมชนอื่นที่จะเริ่มโตวัฒนธรรมเราเก็บไว้นะคะค่ะเราขอฝากไว้ว่าถ้าคุณเริ่มโตขึ้นมาอย่างเราเนี่ยจริงๆเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเราต้องปูพื้นฐานเอาไว้คือโครงสร้างอ่ะเราอยากรู้ว่าต้องการอะไรต้องดูตั้งแต่ต้นนะคะว่าเริ่มต้นทำไมชุมชนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไม่ใช่ความเจริญอย่างเดียวนะคะที่เขาสนใจเรา มันเป็นภาพพจน์ที่เป็นธรรมชาติก็มีเป็นอาชีพที่ดั้งเดิมของเราก็มีครับแล้วถ้าหากว่าเข้ามาแล้วโดนทำลายแล้วค่ะอนาคตเนี่ยมันอาจจะสูญหายไปเขาก็ไม่อยากจะมาเขาอยากจะไปความเจริญเขาก็ไปราชไปที่ไหนก็ได้เพราะปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยมันมีเกิดขึ้นมากเพราะนั้นเนี่ยทุกที่ก็จะเริ่มอนุรักษ์สิ่งเก่าๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องการความเจริญเข้ามามากมายที่เกินความจำเป็นเขาอยากดูวิถีชีวิตเดิมๆค่ะใช่คือบางครั้งที่สวนก็จะทำนั่งสารเข่งปลาทูให้เด็กดูนะคะแล้วก็ตัดพวงมโหสถด้วยเพราะนั้นอะไรที่เป็นการย้อนยุคหรือแบบเดิมๆเนี่ยให้เราเก็บมันขึ้นมาใช้เขาไม่อยากได้ของใหม่ๆหรอกคนที่มาเขาอยากจะมาดูของที่เป็นชีวิตเดิมๆดูธรรมชาติอย่างฝรั่งบางคนหลายคนนะคะไปเช่าบ้านอยู่ที่เกาะเกร็ดนะครับเขาอยากจะอยู่กับธรรมชาติอย่างน้องคนนี้คนนึงเนี่ยที่พาเรามาทีมงานมาเนี่ยเขาไปเช่าบ้านอยู่ที่เกาะเกร็ดตั้งนานแล้วนะทั้งบ้านเขาก็หลายล้านก็วันนี้ก็ได้เห็นภาพหลายๆอย่างที่ดีๆนะครับแล้วก็การตั้งรับที่สำคัญก็คือการรวมกันให้เหนียวแน่นของชุมชนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ยอมรับไอ้ความเจริญต่างๆที่จะมาทำลายวิถีชีวิตของชุมชนขอรักษาความเดิมๆอย่างนี้นักท่องเที่ยวเขาก็ชอบอย่างนี้ใช่นะครับแล้วก็ชาวบ้านของเราที่อยู่ที่นี่ก็ชอบอย่างนี้ใช่ไหมครับยายครับวันนี้ก็ได้อะไรดีๆหลายอย่างนะครับจากทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ